ในบทที่16นี่เนาะจะรวมมี6หัวข้อย่อยด้วยกันหัวข้อที่1จะเว้าถึงความหมายและความสําคัญของการแนแนวหัวข้อที่2จุดมุ่งหมายและประเภทของการแนแนวหัวข้อที่3จะเว้าถึงความหมายและประโยชน์ของการให้คําปรึกษาหัวข้อที่4จะเว้าถึงประเภทและเทคนิคการให้คําปรึกษาและหัวข้อที่5จะเว้าถึงขั้นตอนของการให้คําปรึกษาหัวข้อสุดท้ายในบทนี้จะแม่นบทบาทและคุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี